สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันธุ์พื้นเมืองครับผมพ่อกับพวกบ้านอีกแล้วครับกับเสียงหัวเทวดาได้ครับเมื่อนี้เราได้ปลาหมึกสายครับผมมาเห็ดเมนูแซ่บๆกับเสียงหัวเทวดากับบ่าวหอยครับผมกับน้องไข่กับบรรยากาศฝนตกครับเมื่อนี้พายุเข้ามาแล้วครับผมโอ้ยเกษตรกรดีใจร้ายครับเมื่อนี้ป้ามาดก็ดีใจบ้านเขาไม่ไหม้เลยสั่นเพิ่นว่าดีใจครับผมก็เลยสลองครับสลองกันเมื่อนี้ครับเต็มมึกสายมานี่จะเป็นหนวดดีเฮ็ดมึกสายแซ่น้ำปลาสดๆไปเลยครับเพราะว่าแต่กุ้งยังสดๆเนาะกุ้งแซ่น้ำปลาดิผมก็สิมึกสายแซ่น้ำปลาครับผมมื้อนี้ต้องเว้าแห้งหน่อยครับเพราะว่าฝนตกดังแห้งหน่อยครับบรรยากาศฝนตกไฟดับครับมาที่นี่อ้าวเอาไฟมาแล้วครับนี่แหละครับฝนตกกับไฟดับธรรมดาเนาะนี่แหละครับไม่ต้องอันนี้แบบสดๆเลยครับแซ่น้ำปลาครับผมมื้อนี้แต่ผมจะคั่นหมึกเน่าก่อนล่ะวะตำที่คนนู้นๆคนลงอีกสดอีกรอบเลยสดกินเลยแล้วเดี๋ยวมันจะล่างอยู่นะครับสดกินนี่แล้วลงกินเลยเนาะอ่ะแต่น้ำมันลดไปก็บนกระตุกอยู่ที่ครับผมจะแซ่น้ำปลาแบบขั้นมะนาวได้นี่จ้าเสื่อนิดๆคุณต้องเดี๋ยวทำเอาได้ก็ได้วงเดียวได้น้ำหมดเดี๋ยวทานได้เลยครับก้อนยกเอากระปุกเกียร์ให้นั่นนี่นี่นี่มาเตรียมกินเอาไปใส่กระเด็งเนาะลืมไม่ใส่ปลาไม่ตีเข้มใส่ดอกว้าก็ไม่เดี๋ยวก็เดี๋ยวพอได้อีกว่ะจ้ะนี่แล้วใช่ป้าอย่ามันจะโอ้ยไม่ได้ขยันบรรยากาศดีไม่ตายเลยอย่างนี้ไปอยู่ช่วงกลางทงก็กล้าไปแล้วได้พบความสุขกลางทางเลยคือจอดเลยครับดีใจครับเกษตรกรบ้านน้องกุ้งใหญ่บ้านน้องสิมเมื่อนี้ฝนตกแล้วจะได้เห็ดดูดูทำงานแล้วครับได้เห็ดเรียกเห็ดการเห็ดงานแล้วนี่ครับผมแซ่น้ำปลาครับมือนี่ดูทงหน้าครับมือนี่ไม่วงเหยียดเออ เอ้ยง่ายๆแบบบ้านๆนี่แหละครับครับเน้นความอร่อยเหมือนเดิมเป็นดีว่าเยอะอีกว่ะโอ้ยใส่ใหญ่แล้วเออลงที่ยิงลงเลยที่นี่ซาวลงเลยแบบที่ไหนจัดนี่ครับผมโอ้ร้อมครับบรรยากาศฝนตกครับเพื่อนอร่อยเลยลูกเฮ้เลยเล่นยอดเลยลูกเฮ้เก๋วแล้วเนี่ยยอดเลยนี่แหละครับพวกหมดเลยครับโอ้ยมาเด้อครับเด้อร่องเบิ่งครับมึกสายแซ่น้ำปลาสดๆไปเลยวันนี้แจ่มอย่าเรียกเนาะนี่แล้วโอ้ยงามเด้อซิมบ่คุณยายเด็กตื้ออยู่ไม่อยากเมื่อนี้ไปตึกแหงครับน้องไผ่ด้วยตึกกินพันศาสตร์ไฟดับครับผมไฟดับแล้ว
มาแล้วมาแล้วเอ้าดับอีกแล้วอีกแล้วที่ดีกว่าเอ้าปิดเตึกไฟดับกว่ามาอืมคุยกันตามว่าเราออกงานเดี๋ยวเลยอยู่ขวางตายแล้วทำยังไงล่ะเราจะได้เห็นหน้าอันรอเราเบาไปดับแล้วครับบัตรที่ติดเรียบร้อยนี่ครับนั่งใส่กันนั่งรถเออไปกันเล่นเออนักออกนั่งที่อยู่ไฟนักออกมีเรือทางคนนั่งเอาอีกน้ำไปคือปวดโอ้สุดยอดเลยครับเนี่ยมาเด้อไว้ก็ออกชิบออกถอดบ้านก็หลั่นนะว่ามีซ้อนนะเอามือเลยสตาเอารวดมือกันเลยเอารุยเลยครับก็บรรยากาศไฟดับครับเมื่อเนี่ยเมื่อคือเห็นไหมยองเลยไปเห็นแค่ขาทางเมืองหนองเมืองนาเลยจะเลยไปเห็นเลยล่ะดาดครับมาแล้วมาแล้วมาพัดมาแล้วครับผมโอ้บรรยากาศไฟดับครับผมเอาจวดครับผมครับผมรู้กันครับเออยังบอกกันก่อนแซ่น้ำปลาหมึกสายแซ่น้ำปลาครับผมแซ่อะไรแซ่เค็มบ่บรรยากาศนี่เลยบรรยากาศบ่หวานกล้วยเลยครับผมนี่ครับบรรยากาศฝนตกไฟดับครับผมบรรยากาศบรรยากาศบนห้องนั้นต้องมีเกียงก็ดีครับโอ้ยแม่นครับครับผมนี่บรรยากาศดีถ้าเมืองหนองเห็นก็ว่าโอ้ยกี่ปอดได้สมัยถึงสมัยได้กี่ครับได้บ้าได้ครับสดๆเลยครับนี่แซ่สดๆเลยตอนนี้มากเลยครับโควิดแล้วโควิดจังเกิดกันโควิดพากันโอ้ก็เห็นจังเกิดไฟไหมนี่ครับผมบรรยากาศไฟดับบรรยากาศนี่เลยเนาะบรรยากาศนี่เก่าครับผมบรรยากาศดีแล้วนอนสบายนอนเล่นช่วยตัวเองก็ได้ครับผมเดี๋ยวต้องเติมทำทีเดียวเนี่ยเนาะเอาช่วยตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าเฮาเวลาเฮาเฮ็ดกับเผาเฮ็ดหยังกินเฮาก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับเพราะว่าเอาแม่นได้ล่ะเฮาก็ต้องเฮ็ดกินเอาเองบ่แม่นความหมายว่าช่วยแบบนั้นนะเออแต่ว่าแล้วก็มีเมียก็อันมีเมียเฮาก็เฮ็ดสู้กินแต่ว่าอันนี้เฮาบ่มีเนาะเฮาก็ต้องช่วยตัวเองครับผมทุกวันเลยพูดได้พี่คักคักครับผมเลยการอยู่ครับใจเบิดเลยพริกเอาเบิดลูกไส้หลาไว้ก่อนฮึบยำขาดบ่ล่ะโบ้ยคนตาที่เงาเลยว่ะโบ้อื่นเลยว่ะเตะหกูเลยเดี๋ยวกันเนาะโอ้เดี๋ยวกันอยู่ครับเดี๋ยวกันลูกไส้หมาเออลูกไส้หลาครับลูกสาวหลารออย่างรอนั่นรอตาลิมเมาอยู่รอรับประทานอาหารเสร็จก่อนเอาตัวอะไรครับเด้อไฟดับจะบ้าเขาไม่อยู่อันนี้เงียบเดี๋ยวพิธีแล้วครับมันจะคาดซิกไฟดับเขาก็กินตามไฟดับมาละแค่มีแต่เกียงแห้งคักครับผมแต่เกียงว่ะโอ้โหสุดยอดครับลองมือนะครับมึกสายใจลำปลาสดๆเลยนี่ครับเปิดไฟน้ำทองว่าเปิดก็ว่าได้เลยครับจากคนดึงจานนี้ง่วงมากวันนี้เป็นจำแปดเคยอยู่เด้อครับผมเฮ็ดกับเผาผู้เฮ็ดกินอยู่2คนเนาะผู้เฮ็ดต้องกินผู้นอนถ่าเป็นเศร้าเนาะไปเฮ็ดอันเนื้อดิบนะครับเป็ดดิบไม่ล่ะไอเฮ็ดลาบอําเป็ดตัวผมก็เลยเฮ็ดสินผู้ถ่ากินนะเลยอันเนื้อดิบไว้ทั้งเถิงๆเนาะคําถามไฟดับเนาะประมาณ 2-3 นาทีผ่านไปครับผมยังเปิดไฟขึ้นเนื้อที่ผมเฮ็ดไว้ดิบๆนี่หายเกลี้ยงตับเลยถามก็จะว่าแซ่บบ่แซ่บว่าซั่นอื้อแต่กะได้กะครับผม
ทำบ่ต้องกันเฮ็ดจังซั่นนั่นล่ะอึบโยใส่เนาะผมโยใส่บ่านในการในการครับผมเด็ดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับบรรยากาศต้นตุกบรรยากาศแซ่บอยู่นะครับนี่มันจะผมสดก็ได้นี่สดสดได้เลยครับเนี่ยไม่ต้องลวกไม่ต้องผ่านน้ำร้อนเลยก็บรรยากาศไม่ดับเจ็บที่นี้ครับผมฮะฮะโอ้สุดยอดครับผมนี่ครับมีบักหน่อยๆครับผมบักล่วงข้าวมาเลยครับเด้อ FC ทุกคนครับอยู่เมืองนอกเมืองหน้าอยู่ตรงใดกับซูๆไปแล้วครับตอนนี้อีสานฝนตกแล้วครับถึงฤดูทำหน้าแล้วชื่นแล้วบ่อีสานบ่แห้งแล้งแล้วครับมาที่นี่มีหนามมีนวลแล้วโหแบบโอ้ใจการครับเนี่ยชนจิ้วที่นี่ทำเลยหอมระบาบเลยวางใกล้มากเนี่ยครับมึกมึกสายแซ่น้ำปลาสดๆเลยครับตัดดู1กิโลแล้วครับเนี่ยสุดยอดกินสดๆแล้วเป็นอย่างไรครับเนาะบ่คือก๋อยปลาอีสานก๋อยปลาเขาดูได้อยู่นี่ได้การอยู่ได้การอยู่ครับอาหารทุเรศผมสู้ตายครับผมเพราะว่ากินดิบๆนี่อาจจะเป็นสารคนละอย่างเนาะคิดว่าแล้วผมก็บรรลุแน่ชัดกับผมโอ้ได้การได้การครับบรรยากาศฝนตกไปรับพร้อมเย็นสบายแรงนอนสุดยอดครับผมครับ1กิโลได้เนี่ยสุดยอดครับน้ำเปล่าครับผมผสมนิดหน่อยมาถึงป่ะไปซีมลองมึงเบิร์ดเบิร์ดดีครับคัก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 หมึกสาย1กิโลด้วยครับนี่แซ่บดีครับยอดเลยน้ำอันนี้มันแซ่บดีครับไปยังโมมาเลยครับจังไปยังโมมาเถื่อเลยจะแสบบ่แสบครับผมแห้งน้ำสดเลยเฮ็ดยังได้แสบนั่นแหละครับผมไปกันยังน้ำมาอยู่ด้วยครับเนี่ยวันสดก้อยร้อยเลือดไม่อยากไปซื้อหรอครับถ้าบ่คือฝีมือตัวของไหมครับเฮ็ดเอาเองดีกว่าอันนี้พอเฮ็ดอันนี้พอจะเฮ็ดบ่ได้แม่นแล้วเนี่ยครับเบิร์ดแอแลนด์ครับผมเบิร์ดทอดน้ำลูกไส้ก็มักกินเผ็ดคือพอครับบรรยากาศดีครับกับบรรยากาศฝนตกเดี๋ยวกับเมียบ้านนอนก่อนครับมาที่นี่ฝนตกอยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนครับโอ้ยลำรวยๆกันทุกคนเด้อดีใจเลยครับดีใจครับเกษตรกรเพราะว่า
นี่ครับนี่แหละครับบ่าวหอยเพิ่งกันจะขึ้นแม่นอนอยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนครับลำด้วยลำด้วยแซ่บหมดทุกอย่างกับบรรยากาศฝนตกเป็นอับครับผมอยู่ดีไม่แห้งครับสวัสดีครับ